นับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A และการมาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชาจากภาควิชา CGI ค่ะเพื่อนๆคะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าการทำ 3D เนี่ยขั้นตอนแรกเป็นแบบไหนแบบนี้ต้องให้อาจารย์ก้อยมาช่วยอธิบายแล้วล่ะค่ะคลาส A กับอาจารย์ก้อยนะคะคณะนิเทศศาสตร์ภาควิชา CGI มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวันนี้จะพูดเกี่ยวกับ pre-production ของ 3D animation นะคะคือก่อนที่เราจะเริ่มทำงานด้าน 3D animation เนี่ยพอเราได้ไอเดียมาแล้วเราจะต้องมีทีมฟอร์มทีมขึ้นมานะคะแล้วก็ไปพูดเรื่องของเราให้ทีมฟังพอทีมฟังแล้วเนี่ยเราก็แจงงานให้แต่ละทีมหลังจากนั้นก็จะเริ่มทำสตอรี่บอร์ดในส่วนการทำสตอรี่บอร์ดเนี่ยก็คือจะเหมือนเป็นการเล่าเรื่องผ่านกระดาษ 2D ธรรมดาก็จะมีการวางมุมกล้องต่างๆการวางไดอะล็อกแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการทำแอนิเมติกซึ่งจะนำสตอรี่บอร์ดที่เป็น 2D เนี่ยมาทำเป็นภาพเคลื่อนไหวซึ่งในส่วนของแอนิเมติกเนี่ยจะทำให้เหมือนเป็นการเช็คงานเช็คเวิร์กโฟลว์ของมุมกล้องต่างๆนะคะแล้วก็จะเป็นการเกี่ยวกับเรื่องไทมิ่งด้วยในแต่ละช็อตและหลังจากนั้นก็จะเป็นเข้าในเรื่องของดีไซน์ค่ะรู้อย่างนี้แล้วสำหรับคนที่ชอบอยากทำด้าน 3D animation อย่าลืมไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะขอบคุณค่ะอ๋อเข้าใจแล้วล่ะค่ะขั้นตอนแรกเนี่ยมันคือการทำ 3D นั่นเองต้องขอขอบคุณอาจารย์ก้อยมากๆเลยนะคะที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ใน Class A ค่ะ